ไร้ปาฏิหาริย์พบนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์วัย18ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในซอกหินใต้หน้าผาหอนนาคพ่อแม่สุดเสียใจกอดคอกันร้องไห้เจ้าหน้าที่เร่งนำศพขึ้นมาจากหน้าผาจากกรณีที่นักท่องเที่ยว3พ่อแม่ลูกชาวฮอลแลนด์ได้เดินเท้าขึ้นไปท่องเที่ยวบริเวณยอดเขาหอนนาคจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีหมู่ที่3ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วเกิดพัดหลงกันขณะที่พ่อแม่ลงมาหาน้ำและอาหารไปให้ลูกชายวัย18ปีแต่เมื่อกลับขึ้นไปยังจุดที่ลูกรออยู่กลับไม่พบตัวลูกชายได้พยายามโทรหาแต่ลูกชายไม่รับสายจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยตามหาโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567หลังเกิดเหตุอุทยานได้ตั้งศูนย์ประสานงานค้นหานักท่องเที่ยวรายดังกล่าวพร้อมทั้งระดมกำลังจากหลายหน่วยงานออกค้นหาอย่างไม่ลดละทั้งเดินเท้าและลอยตัวจากด้านบนเพื่อทำการค้นหาตามจุดที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะพลาดตกลงไปจนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้1สิงหาคม2567ทางกู้ภัยแจ้งว่าได้พบนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวแล้วนอนเสียชีวิตอยู่ในซอกหินใต้หอนนาคซึ่งคาดว่าน่าจะพลาดตกไปตั้งแต่เมื่อวานนายกฤตวิกรมแก้วกล้าหัวหน้าส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่6จังหวัดภูเก็ตหัวหน้าทีมกู้ภัยให้ข้อมูลว่าจุดพบศพสูงจากพื้นประมาณ450เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะใช้วิธีโรยศพลงด้านล่างหรือดึงกลับไปยังด้านบนวิธีไหนถึงจะสะดวกกว่ากันแต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจึงจะสามารถนำศพกลับมาที่ทำการอุทยานได้อย่างไรก็ตามในส่วนของพ่อแม่นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวที่ได้มาเฝ้าติดตามการค้นหาเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบศพลูกชายแล้วทั้งคู่ได้กอดคอกันร้องไห้ด้วยความเสียใจ